จบไปแล้วสำหรับคู่ซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆกับเปโตรเซียนแชมป์คิกบ็อกซิ่งระดับโลกนะครับก่อนที่คู่นี้จะเจอกันเนี่ยผมก็คาดเดาเอาไว้ต่างๆนานานะครับแต่ว่าคิดว่าซุปเปอร์บอลเจองานหนักแน่นอนเพราะว่าเปโตรเซียนเนี่ยเป็นคนที่ผมตามดูเขามาหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อก่อนโน้นเลยเพราะว่าคนไหนที่เราคิดว่าเก่งอ่ะพอเจอเปโตรเซียนเนี่ยแพ้เขาทุกทีเลยนะครับซึ่ง อย่างโจณัฐวัฒน์ก็ยังโดนน็อกเลยหรือชินกิตอาราซอฟเมื่อก่อนผมดูเขาบ่อยนะครับซึ่งอาราซอฟเนี่ยเป็นคนที่เตะไซโยกคุ้มพันม่วงจนร่วงนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยไซโยกเป็นฝ่ายแพ้นะครับแล้วเขาล้มนักมวยเก่งๆมาทั่วโลกแล้วตั้งแต่กลอรี่ไปจนถึง K1 ไปคือเขาไปรายการไหนเขากวาดเรียบเขาชนะทุกครั้งคนไหนเก่งเขาชนะมาหมดละเพราะฉะนั้นคนนี้ของจริงแล้วคิดว่าซุปเปอร์บอลงานหนักแน่แล้วยังนึกไม่ออกว่าจะชนะยังไงเพราะหมัดเขาหนักจริงทีนี้พอเริ่มเกมเนี่ยนะครับยกหนึ่งเนี่ยผมว่าเปโตรเซียนดูดีกว่านิดหนึ่งนะครับนิดหน่อยเท่านั้นแล้วทีนี้พอช่วงแก้เกมเนี่ยช่วงยกที่สองเริ่มต้นเนี่ยเหมือนฝั่งซูเปอร์บอลเนี่ยจะถูกแก้เกมมาให้วางแข้งนะครับอันนี้ในสายตาผมนะผมคิดว่าเขาน่าจะแก้เกมมาให้วางแข้งเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายเข้าใกล้เพราะว่าเปโตรเซียนเองเนี่ยก็เหมือนจะกำชับมานะครับว่าให้ออกหมัดให้เยอะเพราะว่าดูซุปเปอร์บอลแบบดูจะโดนตั้งแต่ยกหนึ่งนะครับเรื่องของหมัดทีนี้พอเป็นแบบเนี้ยไอ้ฝ่ายหนึ่งจะเข้ามาเล่นหมัดก็คือเป็นโรเซียนอีกฝ่ายหนึ่งคือซุปเปอร์บอลจะวางแข้งโอ้โหแล้วผลลัพธ์มันก็เกิดครับเพราะว่าผมเองก็ดูซุปเปอร์บอลซ้อมเหมือนกันแล้วก็เห็นเขาออกหมัดปึ้งปึ้งแล้วก็เตะปึ้งปึ้งแล้วก็เตะอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถปล่อยหมัดแล้วก็เตะผสมผสานกันได้ดีแล้วเขาใช้มันแล้วมันได้ผลจริงๆโดนเข้าไปหลับกลางอากาศครับเปโตรเซียนโดนซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆหรือว่าซุปเปอร์บอลนี่แหละน็อกยกที่สองหลับกลางอากาศซึ่งทั้งโลกไม่เคยเห็นเปโตรเซียนโดนน็อกมาก่อนเพราะว่าถ้าเขาจะแพ้เนี่ยมันโอ้มันเปอร์เซ็นต์มันต่ำมากแค่แพ้คะแนนก็หาดูยากแล้วว่าแล้วนี่หลับกลางอากาศเลยนะครับแสดงความยินดีกับซุปเปอร์บอลด้วยนะครับสุดยอดมันเหนือความคาดหมายไปไกลมากๆแล้วก็ผมเชื่อว่าคนไทยน่าจะสนุกแน่นอนใครที่ได้ดูแล้วสนุกแน่ๆครับกดหัวใจกดติดตามแล้วเราจะแข่งแกร่งไปด้วยกัน